PBS. ว่วยีคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญเตรียมประชุมพิจารณาข้อเสนอของอนุกรรมธิการคณะที่3เรื่องโครงสร้างทางการเมืองในวันพรุ่งนี้นะครับพร้อมยืนยันเจตนารมณ์ในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรเพื่อมุ่งเน้นการปฏิรูปประเทศในทุกด้านครับตลอดสัปดาห์นี้คณะกรรมิการยกร่างรัฐธรรมนูญยังคงเดินหน้าประชุมพิจารณาวางกรอบแนวทางการยกร่างรัฐธรรมนูญ จากข้อเสนอของอนุก,กรรมธิการทั้ง10คณะโดยวันพรุ่งนี้พลเอกเลิศรัตนวันนิตโฆษกคณะกรรมธิการยกล่างระบุว่าที่ประชุมเตรียมพิจารณาผลการดําเนินงานของคณะอนุก,กรรมธิการพิจารณากรอบการจัดทํารัฐธรรมนูญคณะที่3ภาค2ผู้นําการเมืองที่ดีและสถาบันการเมืองหมวด1ระบบผู้แทนที่ดีและผู้นําการเมืองที่ดีหมวด 2. แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐหมวด3รัฐสภา และหมวด4คณะรัฐมนตรีซึ่งมีนายสุจิตบุญบงการเป็นประธานขณะที่นายคำนูนสิทธิสมานโฆษกคโณะกรรมิการยกร่างย้ำถึงเจตนารมณ์ในการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อมุ่งให้เกิดการปฏิรูปประเทศในทุกด้านโดยเฉพาะการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองเพื่อวางรากฐานแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศทางด้านการเมืองและความขัดแย้งในสังคม พร้อมระบุที่จะมุ่งให้เกิดความพรองดองสมรรฉชันในประเทศท่านนี้คณะกรรมาการยกล่างยืนยันว่าประเด็นการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองจนถึงขณะนี้ยังไม่ถือเป็นข้อยุติโดยเฉพาะกรณีข้อเสนอของคณะกรรมาการปฏิรูปการเมืองในสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสบปที่มีนายสมบัติธรรมรงธัญวงศ์เป็นประธานซึ่งเป็นข้อเสนอหนึ่งนะครับให้เลือกตัง้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยตรงจากประชาชน และมีข้อเสนอของคณะอนุกรรมธิการพิจารณากรอบการจัดทํารัฐธรรมนูญคณะที่3ในคณะกรรมธิการยกร่างที่มีนายสุจิตบุญบงการเป็นประธานเสนอรูปแบบการจัดการเลือกตั้งสสระบบบัญชีรายชื่อและระบบเขตรูปแบบใหม่โดยยกการเลือกตั้งของเยอรมน,นีเป็นต้นแบบโดยเป็นเพียงความเห็นในเบื้องต้นที่คณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต้องนํามาประมวลประกรอบการยกร่างต่อไปเท่านั้น นายอภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ให้ความเห็นถึงรูปแบบการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยตรงนะครับว่าอาจนํามาซึ่งผลทางการเมืองที่จะรุนแรงขึ้นเพราะว่าเป็นการให้อํานาจเบ็ดเสร็จซึ่งอาจอ้างว่ามาจากเสียงประชาชนและมองว่าเป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุดสิ่งที่ควรทําคือแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน